อรสเนี่ยได้เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยของตำรวจนะคะเพราะว่าภาพการทำงานของตำรวจเนี่ยได้แสดงไปท่ามกลางสายตาประชาชนที่สัญจรไปมานะคะโดยเฉพาะวันนี้เพิ่งเปิดทำการแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะท่านยังเน้นย้ำนะคะว่ากองกำลังของตำรวจที่ประจำจุดต่างๆนะคะช่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโอกาสสมควรหรือตามที่น้องขออย่างเช่นช่วงนี้ตามที่ท่านรองโฆษกได้พูดแล้วนะคะว่าปัญหาการจราจรเนี่ยจะมีปัญหานะคะเพราะว่าเป็นการเปิดทำการก็ขอให้กองกำลังตำรวจนะคะช่วยเหลือประชาชนตามที่เห็นสมควรค่ะนอกจากนี้นะคะในวันนี้ค่ะข่าวนะคะข่าวทางสื่อมวลชนก็ระบุผลสำรวจของสวนดุสิตโพออกมานะคะว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการชุมนุมในช่วงนี้นะคะประชาชนก็ส่วนใหญ่เนี่ย50%เลยนะคะเบื่อการชุมนุมนะคะแล้วก็ถามว่าต้องการให้การชุมนุมในขณะนี้เป็นไปอย่างไรนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าอยากให้ทุกฝ่ายนะคะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะไม่อยากให้มีการยั่วยุปลุกปั่นในสังคมเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะการชุมนุมเนี่ยควรจะเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมนะคะทางสอรสก็ขอแจ้งแสดงความห่วงใยมาทางพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการที่จะเข้าร่วมการชุมนุมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณด้วยอะไรนะคะว่าเพราะว่าการชุมนุมนะคะทางสอรสก็ไม่ได้ขัดขวางในการชุมนุมเพราะว่าพี่น้องประชาชนยังมีสิทธิตามกรอบสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญอยู่นะคะแต่ว่าต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะทางสอรสเน้นย้ำค่ะว่าจะดูแลการชุมนุมในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุดค่ะขอบคุณครับ